ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเหลือเพียง2วันก่อนจะถึงกำหนดการเริ่มงานประลองแห่งเมืองโหวหวางแต่ถึงกระนั้นยังไร้ซึ่งข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับอัจฉริยะตระกูลเหยาฉะนั้นเทียนหัวระหว่างนี้ตระกูลเหยาทั้งตระกูลต่างพากันออกค้นหาข่าวคราวกันให้วุ่นเหยาเทียนหัวคือเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดหายากที่สุดที่ได้กำเนิดมาในตระกูลเหยาถึงแม้ว่ามันจะหยิ่งยโสโอหังแต่ตระกูลเหยายังคงคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่สมควรจะเป็นเช่นนี้นอกจากนี้มันยังมีชีวิตอยู่หรือตกตายล้วนไม่มีผู้ใดทราบถึงแม้ตระกูลเหยาจะทุ่มความพยายามทั้งหมดแต่ก็ยังไม่อาจทราบถึงเบาะแสหรือเงื่อนงำของสิ่งที่เกิดขึ้นเฉินเซียงกลับจากคฤหาสน์กลุ่มวายุทมีนแล้วแต่เขากลับไม่เห็นบิดาของเขาอยู่ในตึกราชาเม็ดยาท่านปู่เห็นพ่อของข้าหรือไม่เฉินเซียงถามเฉินหลู่ซ่งอย่างรวดเร็วตอนนี้เขาไม่เป็นไรเจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลเขากลับไปที่ตระกูลเฉินเพื่อหารือกับตระกูลสาขาทั้งหมดเรื่องการต่อกรกับเฉินผู้หลงเฉินหลู่ซ่งกล่าวพลางหัวเราะบิดาของเจ้าไม่ใช่คนที่จะถูกจัดการได้ง่ายๆไม่เพียงเฉินผู้หลงทำลายกฎระเบียบและข้อบังคับของตระกูลเท่านั้นมันยังทำร้ายผู้นำตระกูลแทรกแซงธุรกิจของตระกูลและให้ความช่วยเหลือศัตรูของตระกูลด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้มันต้องถูกขับไล่ออกจากตระกูลเฉินแน่นอนเฉินผู้หลงให้ความช่วยเหลือตระกูลเหยาเพื่อจัดการกับตระกูลเฉินเพียงเพราะเหตุผลที่เห็นแก่ตัวของมันทั่วทั้งตระกูลเฉินในยามนี้ต่างคุกรุ่นไปด้วยความโกรธเกรี้ยวจากการทรยศในครั้งนี้เฉินเทียนหูจัดให้เฉินผู้หลงเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของตระกูลเฉินหลังจากกำจัดเนื้อร้ายชิ้นนี้ไปแล้วเท่านั้นตระกูลเฉินจึงกลับมาหน้าเกรงขามอย่างแท้จริงท่าทางของเฉินเซียงเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมเขากล่าวถามท่านปู่เฉินผู้หลงคือสิทธิ์ของนิกายผู้ฝึกตนเหล่านั้นนี่ไม่หมายความว่าตระกูลเฉินของเราเตรียมการที่จะเป็นศัตรูกับนิกายผู้ฝึกตนเหล่านั้นอย่างนั้นหรอกหรือเฉินหลู่ซ่งสายหน้าพลางกล่าววางใจได้มันยังมีกฎหลายข้อภายในนิกายผู้ฝึกตนเหล่านั้นถ้าสิทธิ์ของพวกเขาเป็นผู้ก่อปัญหาและตกตายด้วยสาเหตุนั้นย่อมไม่ใช่ความผิดของผู้อื่นแต่เป็นความผิดของสิทธิ์พวกเขาเองเหล่าสิทธิ์นิกายผู้สง่างามก้นฆ่าสิทธิ์พวกมันเป็นเพียงตัวตนระดับต่ำที่ถูกส่งมาที่นี่เพื่อจัดการหลายสิ่งในโลกใบนี้ถ้าพวกมันถูกสังหารย่อมไม่มีใครสนใจถ้านิกายนักสู้เหล่านั้นไม่มีกฎมากมายเพื่อควบคุมสิทธิ์ของพวกเขาแล้วผู้เชี่ยวชาญเพียงคนเดียวก็สามารถครอบครองพื้นที่ต่างๆหรือกระทั่งก่อให้เกิดความชุลมุนวุ่นวายได้อย่างแน่นอนในตอนนี้เฉินเซียงมีความมั่นใจมากถ้าเป็นกรณีนั้นเขาก็ไม่ต้องกังวลใดๆกับการกระทำของเขาท่านปู่สุดท้ายแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันเปิดกิจการตึกราชาเม็ดยาบอกเฮมิงเหลาให้เตรียมตัวให้เรียบร้อยและเป่าประกาศเรื่องนี้ออกไปให้ทั่วจักรวรรดินักสู้ตอนใต้เลยยิ่งดีเฉินเซียงกล่าวออกมาเสียงดังด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นตึกราชาเม็ดยามีเม็ดยาสำรองไว้มากมายนอกจากนี้พวกเขายังสามารถทำการขายได้ทุกเวลาที่พวกเขาต้องการนั่นเป็นเพราะพวกเขามีนักปรุงยามากมายที่คอยสกัดกลั่นเม็ดยาอยู่สม่ำเสมอหนึ่งในนั้นคือเหมิงโบฉะนั้นเฉินเซียงจริงมีความมั่นใจเป็นอย่างมากเฉินหลู่ซ่งเองก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันใบหน้าแก่ชราของเขาเต็มไปด้วยความสุขเขาใฝ่ฝันถึงวันที่เขาจะสร้างชื่อในเมืองโหวหวางมานานแล้วแต่เขายังมีกำลังคนไม่เพียงพอดังนั้นจึงทำได้เพียงอาศัยอยู่ในเมืองโหวหวางเท่านั้นการเปิดร้านขายในเมืองโหวหวางต้องมีผู้หนุนหลังที่แข็งแกร่งหรือกระทั่งทรัพยากรจำนวนมากข่าวเกิดเปิดร้านไพร่กระจายอย่างรวดเร็วราวไฟลามทุ่งก่อนหน้านี้เมื่อนานมาแล้วข่าวคราวที่แพร่ออกไปนี้ต่างทำให้ทุกคนเป็นกังวลเกี่ยวกับตึกราชาเม็ดยาพวกเขาทั้งหมดทราบดีว่าตึกราชาเม็ดยามีตระกูลเฉินที่เป็นปรปักษ์กับตระกูลเหยาเป็นผู้ควบคุมดูแล
ทั้งสองตระกูลต่างพยายามฉกฉวยตลาดค้าเม็ดยาและแน่นอนว่าต้องแข่งขันกันในด้านราคากันอีกด้วยนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเหล่านักสู้ที่ฐานะไม่ค่อยดีตระกูลเหยาผูกขาดสิทธิธุรกิจการค้าเม็ดยาภายในเมืองโหวหวางมาหลายต่อหลายปีแล้วทางคฤหาสน์สมุนไพรดังเซี่ยงเองก็ขายสมุนไพรวิญญาณเป็นหลักฉะนั้นจึงผู้คนหมดทางเลือกและจำเป็นต้องซื้อหาเม็ดยาในราคาสูงลิ่วจากตระกูลเหยาแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนไปซึ่งนั่นจะให้ผู้คนประหยัดเงินได้อีกมากเฉินเซี่ยงอาบน้ำยามค่ำยืนจากนั้นจึงสวมใส่ชุดหรูหราเขาเดินตรงไปยังคฤหาสน์สมุนไพรดังเซี่ยงพลางครุ่นคิดถึงเจ้าคฤหาสน์ผู้งดงามทรงเสน่ห์มันช่วยไม่ได้ที่จะตื่นเต้นเล็กน้อยหลังจากแจ้งพวกเขาว่าเฉินเซี่ยงมาถึงแล้วเขาก็ได้เข้ามาภายในกระท่อมขนาดเล็กที่ฟุ้งไปด้วยกลิ่นหอมของวาหยุ่ยทิงอีกครั้งเพื่อที่จะทำให้เฉินเซี่ยงประหลาดใจนางได้มารอเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเฉินเซี่ยงเห็นภาพลักษณ์ที่ทรงเสน่ห์ของนางเขาทำให้เพียงอยู่นิ่งอยู่ตรงนั้นมึนงงจากความอัศจรรย์ที่เห็นวาหยุ่ยทิงสวมใส่ชุดที่ทำจากผ้าแพรสีม่วงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าภายใต้ชุดนั้นมีได้มีสิ่งใดกีดขวางเรือนร่างของนางเรือนร่างขาวนวลราวกับหยกของนางจัดว่าสมบูรณ์แบบหน้าอกที่กลมกลึงได้รูปเอวคอดกิ่วเฉกเช่นที่สตรีพึงมีขาเรียวยาวได้สัดส่วนทุกการเคลื่อนไหวของนางสามารถล่อลวงจิตใจของบุรุษได้ทุกผู้ทุกสิ่งทุกอย่างของนางขับส่งให้นางมีเสน่ห์อย่างยิ่งผู้คนทั้งหลายที่พบเห็นต่างไม่อาจสลัดมันออกไปจากจิตใจได้แม้เฉินเซียงเองยังสูดหายใจอย่างยากลำบากใบหน้าเขาเริ่มแดงลามไปจนทั่วทั้งใบหูหัวใจเริ่มเต้นอย่างรุนแรงราวกับคนบ้านายน้อยเฉินสาวน้อยผู้นี้น่ารักหรือไม่วาหยุ่ยทิงกล่าวถามด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะน่าฟังพลางหัวเราะชวนคิดเรื่องอย่างว่าเท้าที่บอบบางของนางวางลงบนพรมนุ่มๆก่อนจะเดินตรงมายังเฉินเซียงเฉินเซียงกลืนน้ำลายอย่างรุนแรงจากนั้นจึงนั่งลงเก้าอี้พร้อมกับรินชาด้วยตัวเขาเองในทันทีเขากระดกชารวดเดียวหมดมันช่วยคลายความร้อนในกายของเขาที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่ถึงกระนั้นเขายังไม่กล้ามองแม่มดทรงเสน่ห์ผู้นี้อีกครั้งนายน้อยเฉินท่านควบคุมความปรารถนาของท่านได้น่าประทับใจยิ่งนักสาวน้อยผู้นี้เต็มไปด้วยความนับถือถ้าเป็นไปได้ข้าต้องการเป็นสาวใช้ส่วนตัวของท่านวาหยุ่ยทิ้งกระซิบอย่างแผ่วบางท่าทางของนางดูจริงใจราวกับหญิงสาวบริสุทธิ์ผู้ไม่สามารถกล่าวคำลวงใดๆได้นางนำเอาผ้าคลุมสีขาวราวหิมะออกมาปกปิดส่วนสงวนที่นวลขาวราวกับหยกเนื้อดีบนร่างกายของนางนางในตอนนี้ตระหนักดีว่านี่เป็นเพียงความอับอายขายหน้าหากนางดึงดั้นจะทำเช่นนั้นต่อหน้าเฉินเซียงนางนี้ได้ปกปิดบางส่วนเหลือไว้เพียงส่วนที่โดดเด่นเห็นชัดไว้เช่นนั้นเพื่อยั่วยวนเฉินเซียงเล็กน้อยภายหลังเขาไม่ได้มองนางอีกนั่นส่งผลกระทบกับความมั่นใจในตัวเองของนางเป็นอย่างมากพี่สาวหยุ่ยทิงได้โปรดผ่อนผันให้น้องชายผู้นี้บ้างหยุดล้อเล่นกับข้าได้แล้วท่านนั้นงดงามเหลือแสนทั้งยังแข็งแกร่งเหตุใดท่านยังตื้อน้องชายผู้นี้เล่าเฉินเซี่ยงยิ้มวันนี้คฤหาสน์สมุนไพรดังเซี่ยงได้ขายสมุนไพรให้ตึกราชาเม็ดยาในราคาถูกด้วยเหตุนั้นเฉินเซียงจึงรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากเขาไม่รู้ว่าเจ้าคฤหาสน์สมุนไพรดันเซียงจะมีงานอดิเรกเช่นการยั่วยวนหนุ่มน้อยไร้เดียงสาเช่นนี้วาหยุ่ยถึงบุ้ยปากเล็กน้อยนางแค้นเสียงเบาๆพลางกล่าวนายน้อยเฉินข้าอยากเป็นสาวใช้ของท่านด้วยใจจริงข้าหลงเสน่ห์ของท่านมาเนิ่นนานนักและข้าไม่อาจทนตีตัวออกห่างจากท่านได้เสน่ห์อะไรเฉินเซียงไม่เชื่อคำนั้นที่ออกมาจากริมฝีปากน่ารักรักของวาหยุ่ยทิงเขารู้ว่านี่คือเป้าหมายของนางและมันยังไม่มีอะไรที่ต้องทำกับเสน่ห์ของเขามันเป็นเพียงเพราะความเพ้อฝันถึงพรสวรรค์ของเขาในด้านการปรุงยา
และต้องการให้เขาเข้าร่วมกับนิกายดันเซียงเถาหยวนเฉินเซียงกล่าวด้วยเสียงหัวเราะแห้งๆเจ้าคฤหาสน์ว่าข้ามีคู่มั่นแล้วและถ้าข้ายอมรับท่านเป็นสาวใช้ของข้าสาวน้อยผู้นั้นต้องหึงข้าเป็นแน่ข้ารู้ว่าท่านไม่ได้ชมชอบในตัวข้ารอยยิ้มพลันมลายหายไปจากใบหน้าที่งดงามของนางเช่นนั้นท่านมาที่นี่เพื่อสิ่งใดเฉินเซียงนำเอาย่าวิญญาณนรกชิ้นเล็กๆของมาและยื่นให้นางเขากล่าวอย่างจริงจังหยุยทิงนี่คือคำขอบคุณจากข้าสำหรับความช่วยเหลือที่ท่านมีให้แก่ตึกราชาเม็ดยาข้าหวังว่าความสัมพันธ์อันดีเช่นนี้จะยังดำเนินต่อไปในอนาคตและข้ายังต้องการให้ท่านเพิ่มราคาสมุนไพรเล็กน้อยเมื่อขายให้ตระกูลเหยาวายุยทิ้งหยิบย่าวิญญาณนรกขนาดเท่าหัวแม่มืออย่างเป็นกันเองแม้ว่ามันจะมีขนาดเพียงเล็กน้อยแต่มันยังคงล้ำค่าอยู่มากนางกล่าวพร้อมยิ้มกว้างนายน้อยเฉินช่างเอื้อเฟื้อยิ่งนักสาวน้อยผู้นี้จะทำในสิ่งที่ท่านต้องการแน่นอนตราบใดที่คฤหาสน์สมุนไพรดันเซียงเป็นของข้าข้าจะให้สมุนไพรวิญญาณแก่ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยยังได้เฉินเซียงสติกระเจิงไปชั่วขณะหนึ่งเมื่อจ้องมองใบหน้าที่งดงามของนางเขาไม่อาจหยุดความคิดที่จะนำนางมาเป็นสาวใช้ได้นอกจากนี้เขายังกังวลว่านางจะมีแรงจูงใจซ่อนเร้นบางอย่างตึกราชาเม็ดยาจะเปิดพรุ่งนี้ปู่ของข้าจะเป็นผู้ดูแลเต็มตัวข้าต้องการเตรียมตัวก่อนเริ่มงานประลองดังนั้นข้าจะออกไปนอกเมืองหากท่านไม่ลำบากท่านจะสามารถเปล่าประกาศเรื่องนี้เพื่อข้าได้หรือไม่เฉินเซียงหัวเราะไม่มีปัญหานายน้อยนางทำตัวราวกับเป็นสาวใช้ของเฉินเซียงเขาพูดคุยเรื่องไร้สาระกับนางไม่นานนักก่อนจะกลับออกไปเมื่อเห็นเฉินเซียงที่ให้ความรู้สึกเหมือนสุนัขที่เอาหางจุกก้นไว้ดวงตาคู่งามของพลันเป็นประกายนางกล่าวด้วยน้ำเสียงชวนทะเลาะเจ้าหนูผู้นี้สามารถต่อต้านเสน่ห์สังหารของข้าได้ซ้ำยังต้องการหลบลี้หนีไปได้อีกข้าเลยอยากจะคว้าเขามาเป็นของข้านักเช่นเดียวกับทุกวันเฉินเซียงออกไปฝึกฝนนอกเมืองเป้าหมายของเขาคือย้ายที่ตั้งของตระกูลเฉินเข้ามาในเมืองโหวหวังและทำให้ตระกูลเฉินทรงอำนาจที่สุดเพียงเท่านี้เขาก็จะวางใจและมุ่งหน้าสู่นิกายใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้นสำหรับตึกราชาเม็ดยาแล้วเขาไม่หวงมันมากนักเนื่องเพราะราชาเม็ดยาเหมิงโบได้ดูแลตึกราชาเม็ดยาเป็นการส่วนตัวรวมทั้งเฉินหลู่ซ่งเองก็ดูแลเช่นกันนอกจากนี้ยังมีวายุยทิงในนามเจ้าคฤหาสน์สมุนไพรดันเซียงเป็นผู้ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังไปโดยปริยายดังนั้นเขาจึงสามารถเพ่งสมาธิไปกับการเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของเขาได้อย่างวางใจอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ